สวัสดีค่ะวันนี้เพจะมาเปิดกล่องนะคะแบบิกตัวแรกของพี่เอค่ะเรามาเปิดกันดีกว่านะคะก่อนอื่นเลยนะคะใครที่คิดว่าจะสะสมแบบิกนะแล้วก็สะสมแล้วในอนาคตเนี่ยจะไปขายต่อนะคะจากทางร้านเนี่ยเขาบอกพี่เอว่าถ้าเอามาขายต่อที่ร้านนะคะแบบิกเนี่ยเขาก็จะรับซื้อด้วยนะเราจะขายต่อยังไงเนี่ยซื้อมาขายไปได้หมดเลยนะคะแต่วิธีการนะคะแน่นอนเลยเราต้องรู้ก่อนว่าเราซื้อของแท้มาแน่นอนนะคะงั้นวิธีการเวลาเราจะเปิดแล้วก็ในอนาคตอยากขายต่อเนี่ยเขาแนะนำว่าให้เราเอาคัตเตอร์นะคะกรีดตรงนี้เลยนะกรีดตรงนี้เลยนะคะนี่กี่ตรงนี้แล้วก็ค่อยๆนะคะค่อยๆเปิดกล่องตรงนี้ออกอย่าให้กล่องเนี่ยมีรอยบิดเบี้ยวบู้บี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดกล่องเนี่ยบิดเบี้ยวบู้บี้เนี่ยในอนาคตถ้าเราอยากจะขายต่อทำกำไรนะคะเป็น investment เนี่ยมันจะราคาตกทันทีเหมือนเวลาเราสะสมกระเป๋าแบรนด์เนมอะค่ะกล่องอุปกรณ์ทุกชิ้นเราต้องเก็บรักษาไว้หมดเลยนะคะคราวนี้วิธีการแกะก็คือเราค่อยๆเอามีดหรือเอาปากกาก็คือค่อยๆดึงเขาออกมานะคะเนี่ยค่ะเราก็ค่อยๆงัดกล่องเข้ามาแบบนี้โอเคพี่ก็จะพยายามถนอมนะคะจริงๆตัวแรกเนี่ยตั้งใจว่าคงจะไม่ขายนะคะคงจะเก็บไว้เพราะตัวนี้เป็นแบบนักออกแบบนะคะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรคอลแลบกันระหว่าง2แบรนด์นะคะนี่มันก็จะมีกล่องแบบนี้ซึ่งในกล่องเนี่ยจะมีไซส์100กับ400นะคะว้าวเรามาดูแบบีของเราแบบีของเราเราเห็นแล้วเราก็เปิดเขามาเป็นลิ้นชักนะคะนี่เราเปิดเข้ามาแบบนี้เลยอันนี้คือด้านหลังใช่ไหมอันนี้คือด้านหลังเดี๋ยวพี่พลิกกลับมาด้านนี้โอเคนี่อันนี้คือด้านหน้านะคะซึ่งเพ่อาจจะทุลักทุเลนี่เห็นไหมเราเริ่มเห็นเขาแล้วนะดูผล Data Mining ข้างๆเลยนะคะพี่เอมีชิ้นนี้นะคะมีชิ้นเดียวในโลกนะคะเพราะแต่ละแบบเนี่ยหน้าตาลายเขาเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปทางนู้นทางนี่อะไรแน่แบบก็คือมันจะไม่ซ้ำกันเลยแต่ละตัวมันจะไม่เหมือนกันเลยอะค่ะซึ่งถ้าขายบน eBay นะคะขั้นต่ำเนี่ยจะอยู่นี่ทุกคนดู Data Mining นะคะขั้นต่ำจะอยู่ที่ 9,000 กว่าบาทสูงสุดคือ 50,000 กว่าบาทค่ะทุกคนนะคะเอามาทำกำไรได้เลยบน eBay นะคะเป็นการซื้อสินค้านะคะสะสมแบบิกครั้งแรกของพี่เอค่ะถ้าใครอยากเริ่มต้นสะสมแบบิกนะคะหรืออยากจะเริ่มทำกำไรยังไงพี่เอแนะนำว่าเป็นกล่องสุ่มกล่องแบบนี้ดีกว่านะคะแบบิกนะคะตัวนี้เนี่ยถือว่าพี่เอโชคดีมากๆเลยเพราะว่ากล่องสุ่มนะคะเขาก็จะบอกเลยค่ะว่าตัวนี้นะก็คือตัวนี้มีเปอร์เซ็นต์ในการที่จะได้เจอเนี่ย 8.33% เท่านั้นนะคะแล้วพี่เอก็โชคดีเลยค่ะนี่คือเป็นกล่องสุ่มนะคะที่แบบิกครบรอบ20ปีในซีรีส์ที่42นี้นะคะแต่ว่าพี่เอเนี่ยไม่ได้ซื้อมาตัวเดียวนะเนื่องจากว่าอยากลุ้นนะคะพอตอนนี้เนี่ยเพอยากลองเก็บสะสมแบบิกนะคะดูนะแล้วก็ชิ้นที่2ของพี่เอเนี่ยก็คือกล่องสุ่มตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่เอจะโชคดีไหมนะว้าวกล่องสุ่มที่2ของพี่เอนะคะนี่เพได้เป็นชิ้นนี้นะคะเป็นแบบิกชิ้นนี้แล้วก็เราดูจากกล่องสุ่มนะคะเปอร์เซ็นที่เราจะได้นะอยู่ที่ 4.16%
โอ้ถือว่าพี่เอโชคดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตอนที่พี่เอแกะกล่องสุ่มนะคะทั้งสองกล่องเนี่ยที่ร้านนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีคนขอซื้อตัวนี้นะคะแบบบิดตัวนี้เนี่ยในราคาอยู่ที่1,000 บาทแล้วก็มีคนขอซื้อตัวนี้ในราคาที่400 บาทนี่ขนาดพี่เอเปิดที่หน้าร้านนะทั้งสองตัวนี้เนี่ยพี่เอเนี่ยซื้อมาในราคากล่องสุ่มเนี่ยกล่องละ300นะคะสองกล่องก็600แต่มีคนขอซื้อต่อพี่เอเนี่ยตัวนี้1,000นะคะถ้าพี่เอขายพี่เอก็ได้กำไรทันทีเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะ1,000 - 300ก็ได้กำไร700ทันทีส่วนตัวนี้นะคะมีคนขอซื้อต่อ400ถ้าพี่เอขายพี่เอก็ได้กำไรทันที100 บาทนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าบน eBay เนี่ยเราถ้าเราเอา2ตัวนี้เนี่ยไปขายบน eBay เราจะได้กำไรเท่าไหร่นะคะผล Data Mining ตัวนี้นะคะขั้นต่ำเนี่ยจะอยู่ที่500 กว่าบาทสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่2,000 กว่าบาทเลยนะคะส่วนตัวที่2นะคะตัวนี้เนี่ยราคาขายจะอยู่ที่300 กว่าบาทสูงสุดเนี่ยได้อยู่ที่600 กว่าบาทค่ะแบบิกก็เป็นสินค้าอีก1ชิ้นนะคะที่เราสามารถสะสมได้แล้วก็สามารถที่จะทำกำไรบน eBay ได้อย่างที่พี่บอกอะค่ะถ้าใครชอบแล้วก็อยากจะเริ่มสะสมนะคะก็สามารถซื้อเป็นแบบกล่องสุ่มตัวเล็กๆแบบนี้ได้เขาก็จะมีเป็นซีรีส์นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยจะเป็นซีรีส์ที่42ซึ่งครบรอบนะคะแบบิกครบรอบ20ปีนะคะเราก็สามารถแกะกล่องสุ่มแล้วถ้าตัวไหนที่เรามีซ้ำเราก็สามารถเอาแบบิกตัวนั้นเนี่ยไปขายทำกำไรบน eBay ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ชอบสะสมนะคะหรือคนที่มีแบบิกเยอะนะคะแล้วไม่รู้ว่าจะไปปล่อยแบบิกขายที่ไหน eBay ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งนะคะที่สามารถเราสามารถที่จะเอาไปปล่อยทำกำไรแบบบิดประมูลสินค้าหรือตั้งแบบ Buy It Now ก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบิกตัวแรกนะคะที่พี่เอสะสมจะเป็นเซตคอลเลกชันนะคะที่เป็นดีไซเนอร์ในการคอลแลบกันนะคะนี่คือซีรีส์หนึ่งของเขาซึ่งปัจจุบันเขาออกมาแล้วทั้งหมด3ซีรีส์นะคะก็คิดว่าน่าจะตามเก็บนะคะเก็บไว้ให้ครบ3ซีรีส์เลยนะต้องรอติดตามนะคะว่าในอนาคตพี่จะมีแบบิกเนี่ยสะสมได้ทั้งหมดกี่ตัวนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณด้วยใครเป็นสาวกแบบิกก็กดไลค์กดแชร์ได้นะคะขอบคุณมากค่ะ